ท่านจะถามอะไรครับวันนี้ได้ทำอะไรบ้างคะมีการพิจารณาอย่างไรบ้างวันนี้ก็เข้าประชุมองค์การก็ซักซ้อมขั้นตอนนะครับของการเปิดซองสารซองหนึ่งนะครับก็คณะกรรมการก็พอกระจายกันก็ได้เชิญผู้แทนของแต่ละกลุ่มนะครับเข้าไปพิจารณาอยู่นะครับแต่นั้นเราก็ได้เชิญตัวแทนของแต่ละกลุ่มเนี่ยลงไปห้องมั่นคงนะครับก็ไปนำฉบับจริงสองสามต้นฉบับนะครับมาขึ้นดับบนห้องนะครับเมื่อขึ้นมาบนห้องแล้วก็ตรวจสอบซีลนะครับตรวจสอบซีลของแต่ละกล่องของเจ้าหน้าที่ผมทำการคัดเลือกกับเจ้าของกล่องนะครับต่างคนก็ต่างตรวจดูสภาพเมื่อตรวจดูสภาพเสร็จเขาก็เซ็นรับกันว่ากล่องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยเหมือนตอนที่เอาเข้าไปนะครับไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีอะไรแล้วด้านเอกสารทั้งหมดก็จะอยู่ครบถ้วนนะครับในเอกสารนั้นจะมีอยู่8ชิ้นนะครับ8ชิ้นด้วยกันเริ่มจากบัญชีปริมาณงานนะมีแผนธุรกิจแผนการเงินแผนที่มาของเงินทุนนะครับแล้วก็มีผลตอบแทนนะครับผลตอบแทนเดี๋ยวรายละเอียดจะให้นะในรายละเอียดผลตอบแทนแล้วก็ผลตอบที่จะเสนอให้แก่รัฐผลประโยชน์ที่จะให้แก่รัฐแล้วก็ขอจากรัฐแล้วก็อัตราค่าโดยสารพวกนี้นะครับก็จะอยู่ใน8ชิ้นที่อยู่ในซองตัวนี้เมื่อเปิดออกมาแล้วก็ให้แต่ละฝ่ายเนี่ยเปิดแต่ละชิ้นของเขาเนี่ยแต่ละเอกสารแต่ละฉบับเนี่ยเพื่อตรวจรับรู้ว่ามันเป็นไปตามที่เขาส่งมาไหมนะครับจนกระทั่งถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือจะดูตัวบัญชีตัวเงินนะครับเงินทั้งกู้เปิดแล้วก็เรียบร้อยดีนะครับพอเปิดตัวเงินก็ให้แต่ละฝ่ายดูของตัวเองก่อนว่าเงินที่เสนอให้กับรัฐกับที่จะให้ที่เสนอว่าจะรับตัวแทนจากรัฐกับที่จะให้รัฐเนี่ยตรงตามที่ใส่มาไหมนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทั้งสองฝ่ายเพื่อความโปร่งใสก็จะให้ทั้งสองฝ่ายคือสลับกันดูนะครับสำคัญเขาเริ่มดูของตัวเองก่อนแล้วก็สลับกันดูไม่มีการบันทึกภาพของคนอื่นนะครับไม่มีการรายงานไม่มีการอะไรต่างๆก็จะให้ดูเสร็จปุ๊บก็กลับมาที่อันเดิมแล้วก็เอาสำเนา3ฉบับเพื่อที่จะให้ทุกทีม3ไปทำงานนะครับก็ตัวจริงกับตัวที่เหลือก็จะใส่ซีลใส่กล่องไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ซีลเองซีลใหม่ใส่กล่องแล้วก็เซ็นชื่อกลับก็ให้แต่ละฝ่ายเช่นของแต่ละกล่องสลับกันด้วยนะครับก็ทุกขั้นตอนนี้ก็สอบถามความเข้าใจนะครับแล้วก็สอบถามถึงความเครือข่ายสงสัยอะไรมีอะไรไหมก็ปรึกษาทุกขั้นตอนนะครับตัวเลขที่เห็นเนี่ยยังไม่สามารถที่จะ